สิ่งนี้กันอยู่กับ Vivo V30 Pro 5G นี่ถือว่าเป็น Vivo V Series ตัวแรกนะคะที่ได้ประดับโลโก้ไซส์เนี่ยที่กล้องด้านหลังในราคา 19,999 บาทเลยเป็นคำถามที่คนถามกันเข้ามาค่ะว่าสมมติชอบนะ Vivo X Series แต่ว่างบเนี่ยมีไม่ถึงนะตัวนี้จะน่าจัดไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องกล้องนั่นแหละว่าอุ้มเนี่ยไปถ่ายมาเป็นยังไงกันบ้างรับรองว่าภาพที่ถ่ายในวันนี้ทั้งหมดที่คุณได้เห็นนะคะไม่มีภาพไหนที่มีการโพสต์ต่อก็คือจบหลังกล้องเลยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้จะพาทุกคนมาคุยไปพร้อมๆกันเลยถ้าเรามาลองนั่งนึกดูนะคะเราจะเห็นว่าไซส์เนี่ยอยู่กับ Vivo มาโอ้โหระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จใน X Series มากๆค่ะประสบความสำเร็จนะคะถึงขนาดขั้นถ้าเราเนี่ยเอารูปเนี่ยจากมือถือเครื่องนึงมาให้ทุกคนดูคุณจะสามารถแยกได้เลยนะว่าภาพนี้เนี่ยถ่ายจากมือถือ Vivo เพราะเอกลักษณ์ของความเป็นไซส์เนี่ยที่มันโดดเด่นออกมานั่นเองเอาให้ดูตัวอย่างนะคะภาพนี้ละกันนี่อุ้มถ่ายออกมาค่ะสิ่งที่มันโดดเด่นออกมานะคะก็คือความคมชัดนะตัวนี้เนี่ยมีความคมชัดมากๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะสีสันเนี่ยของไซส์มันจะมีความใสมากมีความใสมีความแบบสว่างออกมานะคะสวยงามสุดไปเลยและอย่างนึงที่ทำได้ดีมากนะคะก็คือการที่นะคนเนี่ยโดดออกมาจากภาพด้านหลังนะคะรู้สึกภาพนี้มีมิติสุดๆนะแต่ยังเป็นธรรมชาตินะคะคุณดูตรงตะขงตะข่ายพวกนี้จะทำได้แบบโอ้คลีนมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเก่งมากๆค่ะและครั้งนี้ค่ะการที่มาใส่ใน Vivo V Series นะก็เป็นอย่างนึงที่จะมาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไซส์เนี่ยมันไปอยู่กับรุ่นกลางนะคะก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะอย่างตัวนี้เองนะคะตัวกล้อง Vivo ก็ให้มาจัดเต็มค่ะกล้องหลัง3เลนตัวนี้นะคะความละเอียด50ล้านหมดเลยประกอบไปด้วยนะคะเลนส์ wide ค่ะความละเอียด50ล้านพิกเซลนะขนาดเซนเซอร์จะอยู่ที่1:1.49นิ้วนะคะตัวนี้มากับ OIS แล้วก็มีเลนส์เทเลมาให้ค่ะเลนส์เทเลโฟโต้นะ50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ะระยะออปติคอลซูม2เท่าแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์นะคะ119องศาค่ะความละเอียด50ล้านพิกเซลเท่ากันเนาะแปลว่าเวลาที่เรานะคะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายค่ะไม่ว่าจากเลนส์ไหนก็ตามคุณจะได้ความคมชัดระดับนี้จนไปถึงนะคะเลนส์อัลตร้าไวด์ที่หลายตัวเนี่ยบางอันก็ไม่ใส่มาให้บางอันก็ให้สเปคมา12ล้าน10ล้านมันไม่เพียงพอนะคะ50ล้านทำให้คุณเนี่ยถ่ายอัลตร้าไวด์ได้แบบโอ้โหสวยงามมากจริงเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังจากภาพที่อุ้มถ่ายมาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนไปดูตัวอย่างภาพกันนะคะอุ้มอยากมาเล่าเรื่องอาวุธที่ทาง Vivo เนี่ยเขาติดมาให้กับตัว V30 Pro 5G กันนิดนึงค่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของความคมชัดความละเอียดไปแล้วครั้งนี้นะคะ Vivo เนี่ยใส่ในเรื่องของไซส์สไตล์ Portrait มาให้อุ้มสามารถนะคะกดเข้าไปที่กล้องตรงนี้เลือกมาที่ Portrait ค่ะแล้วตรงนี้นะคะอุ้มเลือกที่ตรงนี้นะที่ขึ้นมาว่า 5.6 แล้วมีโลโก้ไซส์นะคะจิ้มเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณเนี่ยชอบไซส์สไตล์ Portrait แบบไหนตั้งแต่ Biota Sonna นะคะ Prana Distaก้อนซีนิแฟร์นะคะหรือซีนิเมติกนะคะก็มีมาให้หมดเลยครบทุกรูปแบบเนาะแปลว่านะคะสิ่งที่คุณชื่นชอบที่อยู่บน X100 Pro 5G คุณก็มาเลือกในนี้ได้นะคะยังไม่พออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสไตล์โบเก้ไปแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะอยากให้ดูตรงนี้หนึ่งไม่ว่านะคะคุณเลือกสไตล์ไหนก็ตามของอุ้มเนี่ยชอบดิสตากอนใช่ไหมคะอุ้มสามารถปรับค่า F ได้ทุกคนปรับได้นะคะตั้งแต่ 0.95 จนไปถึง F16 ค่ะซึ่งโหมดที่อุ้มจะใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่ถ่ายเนี่ยอุ้มจะเลือกใช้อยู่ที่ประมาณ F5.6 นะคะหรือว่า F4 นั่นเองแปลว่าเราสามารถเลือกค่า F ได้รูรับแสงนะคะก็จะมีผลนะต่อการเบลอในฉากหลังนะคะคุณบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะได้เบลอเยอะนะคะก็เลือกตัวเลขเนี่ยที่มันเยอะๆไว้มันก็จะไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่นะคะถ้าเลือกที่ตัวเลขน้อยๆมันก็จะเบลอขึ้นมากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่าเป็นยังไงนะคะอย่างต่อมาอาวุธนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะคือสิ่งนี้นั่นเองนี่ให้ดูเลยปึ้งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับออร่าไลท์พอร์เทรต 3.0 ทุกคนซึ่งมันเหมือนกับที่อุ้มเล่าไปนะคะตอนที่อุ้มเล่าเนี่ยตัว V30 5G นะตัวนี้เนี่ยจะสามารถนะคะที่จะปรับนะความสว่างได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นแบบฟาเนียไลติ้งนะก็คือถ้าอุ้มเนี่ยเอาไว้ไกลๆหน้านะคะมันก็จะสว่างใช่ไหมทีนี้อุ้มเอาเข้ามาใกล้หน้านะคะความสว่างเนี่ยก็จะลดลงนะคะเป็นการหลีแสงนะหรือว่าเร่งแสงให้อัตโนมัติเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเวลาที่ไปใช้จริงนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเช่นกันว่าเป็นยังไงต่อมายังไม่หมดทุกคนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับนี้เลยนี่การปรับนะคะอุณหภูมิสีได้อุ้มเนี่ยปรับให้เป็นสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าปรับเนี่ยให้เป็นสีอมแดงตรงนี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันใช้ได้จริงนะคะมันก็จะมีหลายอย่างที่เราไปแอพพลายใช้ได้เนาะซึ่งตัว X Series นะ
นะตัว X100 Pro 5G มันไม่มีตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเก่งในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตในที่แสงน้อยด้วยยังไม่พอไฟนะคะ Aura Light Portrait เนี่ยถูกย้ายมาจากที่เคยครอบนะคะอยู่ตรงโมดูลกล้องก็จะถูกยกลงมาเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะทำให้นะไฟตรงนี้ค่ะมันไม่เหมือนไฟแฟลชนะมันไม่เหมือนไฟแฟลชนะแล้วมันก็ช่วยลดเรื่องของการสะท้อนทำให้หน้าของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและโดยรวมค่ะ AI นะปรับแต่งนะคะให้ภาพทั้งหมดที่ถ่ายออกมาดูดีขึ้นมากๆเลยพร้อมไปดูตัวอย่างกันแล้วไปกันดีกว่าและอาวุธทั้งหมดนะคะที่เล่าเนี่ยค่ะก็ส่งผลทำให้เกิดภาพสวยๆแบบที่กำลังเห็นอยู่นะตอนนี้ค่ะสิ่งที่มันดีมากๆเลยนะก็คือ1สกินโทนนะคะของแบบค่ะก็มีความเรียกว่าขาวขึ้นนะมีการปรับนะคะให้หน้าแบบว่าเรียวมากยิ่งขึ้นนะคะริ้วรอยน้อยลงนะแต่ก็ยังเห็นริ้วรอยอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งนะคะสมมุติไม่ชอบให้มันแบบเนียนขนาดนี้ก็สามารถปรับลดได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งนี้แหละที่อุ้มกำลังจะบอกก็คือตอนนี้อุ้มเนี่ยใส่นะคะในเรื่องที่เป็นไซส์สไตล์โบเก้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบอร์ด้านหลังเนี่ยถึงจะเบอร์ไม่เยอะอุ้มเนี่ยไม่ชอบมันเบอร์เยอะมากนะคะอันนี้อุ้มตั้งค่า F ไว้ที่ 5.6 แต่ถ้าทุกคนสังเกตดูค่ะจะเห็นว่าลูกเล่นด้านหลังเนี่ยมันมีการเบอร์ที่แบบว่าดูสวยงามนะมันดูมีความแตกต่างกับเครื่องอื่นๆนะคะและความที่เป็นไซส์ค่ะภาพนี้มันดูสดใสนะคะมีความเด้งขึ้นมาเลยทีเดียวอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะก็คือระยะตัวนี้ค่ะแน่นอนมาพร้อมกับเลนส์ที่เป็นพอร์เทรตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถซูมแบบออปติคอลซูมได้ที่2เท่าเวลาที่คุณกดถ่ายที่2เท่านะคะพร็อพพอร์ชั่นเนี่ยเวลาการถ่ายภาพบุคคลนะคะยิ่งเป็นครึ่งตัวแบบนี้ค่ะมันก็จะดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นมีอะไรๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างนี้เองเนี่ยอุ้มใส่นะคะอันที่เป็นซีนีแฟร์เข้าไปจะเห็นว่ามันมีแสงแฟร์อยู่มาด้านล่างตรงนี้ใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มนะคะความเก๋ให้กับภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วยังไม่พอทุกคนเมื่อกี้เนี่ยอุ้มเล่าให้ฟังเรื่องของการใช้ไฟนะออร่าไลท์พอร์เทรตใช่ไหมคะเดี๋ยวอยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนี่อันนี้เนี่ยเป็น2ภาพที่อุ้มชอบมากๆค่ะก็คือตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบว่าในร่มใช่ไหมคะเวลาที่เราถ่ายปกติเนี่ยมันก็จะดึงแสงออกมาได้ระยะนึงได้ระแบบนึงใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะพอเราเปิดไฟที่เป็น Aura Light Portrait 3.0 เข้าไปค่ะหน้าเนี่ยยังคงเนียนอยู่นะสวยงามเลยแล้วก็ไม่ดูนะคะว่ามันมีแบบความฉ่ำเกินไปหรือว่าสะท้อนออกมาค่ะแล้วก็ลูกเล่นนี้นะคะทำให้เส้นนำสายตาตรงนี้ค่ะมันทำให้เกิดเนี่ยความเบลอเนี่ยที่สวยงามที่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะเอาว่าองค์รวมเนี่ยพอมันเปิดไฟด้วยแล้วก็ความเป็นเลนส์ไซส์ด้วยมันก็เลยสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเหมือนที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลทุกเลนส์นะตั้งแต่กล้องหลังยันกล้องหน้าเลยอุ้มให้ดูตรงนี้ค่ะอันนี้อุ้มใช้กล้องหลักนะคะที่23มิลนะที่ระยะ23มิลก็จะคมชัดเนี่ยเท่าๆกันทั้งภาพแบบนี้นะคะทีนี้อุ้มลองเนี่ยปรับไปที่50มิลค่ะก็คือเลนส์เทเลถ่ายออกมาสวยเลยนะตัวแบบโดดเด่นนะคะสีเนี่ยด้านหลังหรือว่าตรงหน้าเองเนี่ยดึงมาได้แบบเต็มที่ค่ะยังไม่พอค่ะเวลาอุ้มถ่ายวิวนะที่เลนส์วายนะคะสังเกตว่าทั้งภาพเนี่ยมีความสวยงามเนาะแล้วก็มีความคมชัดอุ้มยังสามารถซูมนะคะไปครอปเนี่ยใช้งานบริเวณต่างๆได้และเลือกถ่ายที่เป็น50ล้านพิกเซลเนี่ยได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้อุ้มให้ดูความแตกต่างนิดนึงค่ะเวลาที่เราเปิดหรือว่าปิดไฟนะคะ Aura Light Portrait 3.0 นะอย่างภาพนี้ปิดไฟภาพนี้เปิดไฟนะคะแบบก็จะเด่นขึ้นมาเอาไปถ่ายวัตถุได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ปิดไฟอันนี้เปิดไฟนะคะก็มีความสวยงามขึ้นมาคนละรูปแบบกันนะคะถ่ายได้ทั้งคนถ่ายทั้งวัตถุเลยทีเดียวอันนี้แบบปิดนะ1 2 3โหมดเปิดไฟเข้าไปนี่1 2 3นี่ความแตกต่างมันประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือสวยแหละแต่ว่าแสงอาจจะมืดไปนิดนึงอันนี้ก็จะหน้าสว่างมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่เดี๋ยวลองอีกทีนึงตรงนี้มันสามารถปรับไฟได้ด้วยเอาให้มันสมมติขาวไปเลย1 2 3อ่ะออกมานี่ก็ประมาณนี้3สีเลือกได้ทีนี้อุ้มพามาดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าอ่ะอุ้มลองถ่ายกล้องหน้านะคะอันนี้เป็นหน้าอุ้มเองนะกล้องหน้าเองค่ะความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายออกมาได้สวยงามมากนะปรับความเบลอนะคะด้านหลังได้ตามที่เราต้องการค่ะผิวสกินโทนเนี่ยสวยเลยทีเดียวแล้วไม่ได้สวยคนเดียวทุกคนเพราะว่าเราสามารถนะคะจะถ่ายสวย2คนก็ได้นะก็คือเป็นกรุ๊ปเซลฟี่นะคะซึ่งตัว AI ตัวนี้ก็จะปรับแต่งนะคะให้เข้ากับหน้าของแต่ละคนเนาะหรือว่าถ้าไม่ชอบมันเนียนมากนะคะก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยงั้นมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะคะสำหรับงานวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายได้สุดที่ 4K 60 fps นะคะสำหรับกล้องหลังนะสำหรับกล้องหน้าค่ะจะถ่ายได้สุดนะคะที่ 4K 60 fps เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเปิดกันสั่นนะคะกล้องหน้าเนี่ยจะได้ที่ 1080p 30 fps นะส่วนกล้องหลังนะคะถ้าเปิดกันสั่นแบบสแตนดาร์ดค่ะจะถ่ายได้ที่ 4K 30 fps นั่นเองอุ้มนี่มีตัวอย่างนะคะทั้งภาพและวิดีโอเนี่ยให้ดูกันไปดูกันเลย
็จแล้วนะคะมาเล่นเกมกันนิดนึงว่าเป็นยังไงค่ะสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมเจ้าตัวนี้เลยก็คือจอสวยมากนะถึงจอเนี่ยมันจะโค้งหน่อยๆนะคะที่ด้านมุมซ้ายขวานะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทำเนี่ยออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะคะแสดงผลเนี่ยสีสันได้ดีมากๆนะเป็นหน้าจอ 1.5K นะคะ AMOLED Display จอนี่ต้องยอมรับนะว่าสวยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องน้ำหนักเบานะเราก็เล่นเกมได้ยาวๆค่ะเอาจริงเบาจนไม่คิดเลยอะว่านี่มาพร้อมกับแบตนะขนาดถึง 5,000 มิลลิแอมป์แล้วทุกคนแบต 5,000 ไม่พอค่ะชาร์จเร็วนะตัวนี้เป็น80วัตต์แฟลชชาร์จด้วยนะคะชาร์จเร็วจริงนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือชิปตัวนี้เขามาพร้อมกับ MediaTek นะคะ Dimensity 8200ตัวนี้เรียกว่าเล่นเกมดีนะกว่าที่คิดเอาไว้นะคะแล้วก็เรียกว่ามันไม่ค่อยร้อนด้วยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เก่งนะเพราะว่าอุ้มเนี่ยเอาไปถ่ายรูปกลางแจ้งมาใช่ป่ะคะตัวที่ใช้ฝั่ง Snap เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะหลายตัวที่อุ้มไปลองมาค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย Dimensity เนี่ยถือเลือกจัดการความร้อนได้ดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่นะคะเป็นตัวแบบว่าระบายความร้อนนะ Smart Cooling System นะคะอันใหญ่ๆมาให้เลยนะก็เลยสามารถจัดการนะคะเรื่องความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วตัวนี้เองนะคะก็หน้าจอเนี่ยจะ Refresh Rate สูงสุดเนี่ยอยู่ที่120Hz นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเล่นเกมที่มันแบบแอคชั่นเยอะๆนะหรืออันนี้เนี่ยอุ้มติดเกมนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเล่นอันนี้มันดีนะคะการออกแอคชั่นหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีค่ะไม่ใช่แค่เกมนี้ทุกคนจะเป็นนะคะพวกแบบว่า ROV นะหรือว่าพับจงพับจีนะคะก็เล่นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่อุ้มว่าทำได้ดีเลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้มันจะมีเกมโหมดนะเราสามารถเลื่อนนิ้วเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้นะคะมีทั้งหมด3โหมดให้เลือกด้วยกันค่ะจะเป็นแบตเตอรี่เซฟเวอร์นะคะเป็นบาลานซ์โหมดหรือเป็นแบบบูสต์ก็ได้เป็นแบบบูสต์นะก็จะดีกับการเล่นแบบพวกฟรีไฟนะคะ ROV หรือว่าพวก PUBG ค่ะก็จะเป็นการดึงนะเอาความสามารถทั้งหมดของตัวเครื่องนะคะมาไว้กับการเล่นเกมนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 12GB นะคะแล้วก็มี Extended RAM เนี่ย 4.0 อีก 12GB มาให้ด้วยแล้วก็ความจุตัวนี้นะคะจะอยู่ที่512GB ที่ราคา 19,999 บาทนั่นเองแต่ยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฟังเสียงนิดนึงค่ะสิ่งที่ต้องบอกเลยก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับลำโพง1ตัวที่ด้านล่างตรงนี้นะยังมากับลำโพง1ตัวตรงนี้นะคะด้านบนไม่มีนะทีนี้ค่ะเสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังดีหน่อยที่เขาเนี่ยมีโหมดนะ 150% มาให้นะคะก็คือบูสต์เนี่ยเรื่องของเสียงไปได้แต่ว่าถ้าถามอุ้มหรอก็เอาตรงๆเนาะเราก็อยากได้ลำโพง2ตัวมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนะคะว่าเสียงจากลำโพงตัวเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างถือว่าดังดีนะมันก็ดังนะถ้าสมมุติไม่ได้บอกก่อนว่ามันมีนะลำโพงแค่ตัวเดียวนะคะก็อาจจะบอกมันก็โอเคใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นเกมนะคะแล้วต้องการลำโพงคู่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะกับตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าลำโพงตัวเดียวโอเคกับเสียงประมาณเมื่อกี้นี้นะคะก็ถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานเลยทีเดียวนะสำหรับแล้วนะคะ vivo v 3 0 pro 5 g เนี่ยอยู่ระหว่าง v series ปกติสมัยก่อนนะกับตัว x series เนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะคะการที่เขาใส่นะตัวเลนส์ที่เป็นไซส์มาให้ถึง3ตัวนะคะด้านหลังเนาะแล้วก็กล้องหน้ากล้องละเอียด50ล้านพิกเซลรวมถึงนะคะตัว Aura Light Portrait 3.0 มาให้มันก็เลยทำให้เครื่องนี้มันโดดเด่นนะคะออกมาจากมือถือในกลุ่มราคาเดียวกันหรือว่าสูงกว่านี้นิดหน่อยนะ 25,000 29,000 จริงๆยังสู้ได้เลยนะคะทั้งเรื่องของ performance เองแล้วก็เรื่องของกล้องอีกด้วยค่ะตัวนี้มากับราคา 19,999 บาทอย่างที่บอกไปนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันสีนี้นะคะคือสี Night Sky Black นะถ้าใครนะคะอยากเห็นตัวที่เป็น Shell White นะอุ้มรีวิวไว้ในตัว V30 5G นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันนะก็จะเป็นสีแบบขาวๆมุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนี่ยประกายหน่อยจริงๆเขาทำสีดำสวยนะสำหรับ Vivo ตัวนี้ค่ะแล้วตัวเครื่องเนี่ยเบามากนะบางอยู่ที่ 7.45 มิลนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ188กรัมเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อเลยเป็นมือถือนะคะ 5,000 มิลลิแอมป์นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เขาพยายามทำมาให้สมมาตรนะคะซ้ายขวาเท่ากันบนล่างเนี่ยเท่ากันนะประมาณเดียวกันนะคะด้านล่างจริงๆก็เท่าๆกับข้างบนเลยนะแต่ก็หวังว่าตัวถัดไปนะคะก็จะมีการพัฒนาให้หน้าจอเนี่ยมันตรงกว่านี้นะคะหรือว่าไม่ต้องโค้งเลยก็จะดีนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอฝากเท่านี้ใครสนใจก็สามารถไปพรีออเดอร์กันได้แล้วนะคะถึงวันที่14มีนาคมเพราะเขาจะวางขายจริงวันที่15มีนาคมนั่นเองค่ะไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ